สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพะแนงไก่แบบโบราณกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเนื้ออกไก่ครับพริกแกงพะแนงหัวกะทิหางกะทิพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดเสร็จแล้วเราจะปรุงรส ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เนื้อไก่ครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นอกไก่นะครับอันนี้เนื้อไก่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับใครจะใช้เป็นเนื้ออกไก่สันในหรือจะเป็นพวกน่องสะโพกอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับแล้วก็ในส่วนของหนังนี่วันนี้ผมจะไม่ได้ใช้นะครับก็เราออกก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็หั่นให้ได้เป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยครับอย่างเนื้ออกไก่เนี่ยผมก็จะแล่ให้เป็นชิ้นที่ไม่ได้ใหญ่มากครับอย่างเงี้ยก็แล่มาเป็นแผ่นบางๆครับหั่นประมาณนี้ครับให้แบบเป็นชิ้นพอดีทานครับจะได้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการแล้วครับอันนี้ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่ก็นำมาหั่นซอยเตรียมไว้เลยนะครับพับครึ่งใบเด็ดเอาก้านกลางออกได้เลยครับเสร็จแล้วก็นำมาหั่นซอยเป็นฝอยบางๆไว้ได้เลยครับอันนี้ใครจะหั่นซอยฝอยเป็นบางๆนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้วิธีการฉีกเป็นชิ้นๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับอันนี้ใครจะหั่นเป็นแว่นหินเฉียงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะหั่นซอยให้เป็นเส้นๆก็ได้ครับอย่างนี้ผมจะหั่นซอยเป็นเส้นนะก็คว้าเอาเม็ดกอกก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็หั่นซอยเป็นเส้นๆไว้ได้เลยครับก็ผักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงพะแนงกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดเตาเลยครับตามด้วยหัวกะทิครับใส่ไปพอประมาณนะครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับขั้นตอนนี้เราจะผัดหัวกะทิตัวนี้ให้แตกมันก่อนครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยนะครับทำให้เวลาที่เราแกงพะแนงเสร็จแล้วอ่ะตัวน้ำแกงของเราก็จะสีสวยงามแล้วก็ได้กลิ่นหอมนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเทคนิคแบบโบราณนะครับเวลาโบราณเขาแกงพวกแกงเผ็ดแกงพะแนงครับเขาจะใช้วิธีการผัดหัวกะทิให้แตกมันก่อนครับเขาจะไม่ได้ใช้น้ำมันพืชมาผัดกับพริกแกงเหมือนสมัยนี้นะครับนี่ก็พอกะทิเริ่มร้อนก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาครับให้คอยหมั่นคนด้วยนะครับจะได้ไม่ติดก้นหม้อไหม้นะครับอันนี้ใครจะแกงพะแนงในหม้อก็ได้ครับหรือว่าจะใช้วิธีการผัดในกระทะก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความถนัด นะครับถ้าเกิดแกงในหม้อก็ต้องคอยหมั่นคนตามขอบก้นหม้อด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวกะทิติดก้นหม้อไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้เราผัดกะทิตัวนี้ให้แตกมันก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่พริกแกงลงไปนะครับรอให้กะทิเขาเดือดจนท่านแตกมันดีก่อนเลยเป็นเทคนิคสำคัญครับทำให้เวลาที่เราแกงเสร็จแล้วน้ำแกงเราจะมีสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เข้มข้นเลยครับอันนี้ใช้เวลาสักครู่นะครับผัดคนไปเรื่อยๆได้เลยครับสำหรับกะทิที่เรานำมาใช้แกงครับอย่างวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสดครับกลัวกะทิเขาจะแตกมันได้ง่ายกว่านะครับแต่เกิดใครไม่มีครับหรือว่าหาไม่ได้ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปครับก็ให้เราใส่ปริมาณที่มากขึ้นประมาณ2เท่านะครับเราก็จะสามารถผัดให้กะทิเขาแตกมันได้เช่นกันครับเนี่ยพอเราผัดมาสักครู่ครับสังเกตดูนะครับพอเราปล่อยทิ้งไว้สักครู่ตัวกะทิก็จะแตกเป็นน้ำมันลอยขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่ากะทิก็แตกมันดีแล้วครับนี่ก็ใส่เป็นพริกแกงพะแนงไปได้เลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากับกะทิได้เราผัดจนแตกมันเลยครับไฟกลางๆต่อเนื่องนะครับสำหรับพริกแกงนี่ครับเราสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณได้นะครับเราใส่มากก็จะหอมมากแต่ก็จะมีรสเผ็ดเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับแต่สำหรับพริกแกงพะแนงอ่ะปกติก็จะไม่ได้เผ็ดมากอยู่แล้วครับจะมีแค่เผ็ดหน่อยๆนะว่าแกงพะแนงเขาจะไม่ได้ออกรสเผ็ดครับเสร็จแล้วถ้าเกิดพริกแกงวัดแห้งไปก็หยอดหัวกะทิเพิ่มอีกครับเล็กน้อยผัดไฟกลางต่อเนื่องนะครับสังเกตดูนะครับหัวกะทิที่เราผัดไปก็จะแตกมันดีเลยครับก็จะเป็นน้ำมันที่ลอยขึ้นมาครับทำให้เวลาที่เราแกงพะแนงเสร็จแล้วอ่ะแกงพะแนงไก่เราก็จะสีสวยงามเลยครับแล้วหอมมากด้วยขั้นตอนนี้เราต้องผัดจนกระทั่งกะทิกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วก็พริกแกงออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยครับตอนนี้พอพริกแกงเราหอมฟุ้งเตะจมูกได้ที่ดีแล้วก็เนื้อไก่ที่เราหั่นสไลด์เตรียมไว้ครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยผัดเนื้อไก่กับพริกแกงให้คลุกเคล้าเข้ากันดีเลยครับไฟกลางๆต่อเนื่องนะครับพอเกิดกะทิงวดแห้งกันไปก็เติมเพิ่มได้ครับใช้เป็นหัวกะทินะสำหรับแกงพะแนงครับเราจะไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะครับเขาจะเป็นแกงที่มีลักษณะที่ค่อนข้างข้นขุกขลิกขุกขลิกหน่อยครับแนะนำว่าให้เราทยอยใส่ครับเติมทีหลังได้เลยต
อนนี้ก็เร่งไฟกลางค่อยไปแรงขึ้นมาได้เลยนะครับผัดพริกแกงกับเนื้อไก่เข้ากันดีก่อนสังเกตดูความข้นของแกงนะครับถ้าเกิดน้ำแกงเริ่มข้นแล้วเราจะใช้เป็นหางกะทิหรือว่าน้ำเปล่าเพิ่มลงไปก็ได้ครับนี่ผมใส่หางกะทิลงไปเล็กน้อยก่อนครับเราต้องเผื่อน้ำที่จะออกมาจากตัวเนื้อสัตว์ที่เราใส่ไปด้วยนะครับอย่างเป็นเนื้อไก่เนี่ยเขาจะคายน้ำมาพอสมควรครับเวลาที่เขาสุกนะเราต้องเผื่อความข้นไว้ด้วยครับถ้าเกิดเราใส่น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาไก่สุกมันจะทำให้แผนงของเราอ่ะมันใสเกินไปครับดูไม่น่าทานใส่กะทิลงไปแล้วก็คนๆสักหน่อยครับกันไม่ให้ตัวพริกแกงเนื้อไก่เนี่ยมันติดก้นหม้อไหม้ครับให้เขาหลุดจากก้นหม้อแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเขาจะมีจัดอันดับอาหารของโลกนะครับสำหรับแกงพะแนงนี่ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเป็นอาหารประเภทสตูที่อร่อยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับเรียกว่าแกงพะแนงของไทยนี่เลยครับวันนี้ก็เลยมาแชร์วิธีการทำแกงไก่พะแนงแบบโบราณครับให้อร่อยเลยนะสำหรับแกงพะแนงครับถ้าเกิดเป็นแบบโบราณเลยเขาจะใส่แค่กะทิพริกแกงแล้วก็เนื้อสัตว์ครับใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงซอยครับเพื่อตกแต่งเพิ่มความหอมนะเขาจะไม่ได้ใส่พวกมะเขือพวงหรือว่ามะเขือปอนะครับแต่อันนี้จริงๆเราก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับอย่างสมัยนี้คนก็นิยมใส่เป็นพวกมะเขือปอมะเขือพวงใส่เพิ่มลงไปก็ได้เช่นกันครับเรียกว่าอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารที่ทำแล้วถูกใจคนทานครับคนกินอร่อยก็แปลว่าอาหารนั้นโอเคเลยดีแล้วครับเดี๋ยวเราทำรับประทานเองในบ้านก็ปรับได้ตามความชอบครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะพวกมะเขือแล้วแต่เลยครับเดี๋ยวพอไก่เริ่มร้อนสุกขึ้นมาก็คนๆกลับๆสักหน่อยครับสังเกตไว้นะผมยังไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะครับให้เขาคนๆดูก่อนแล้วก็ต้มต่อไปครับให้ไก่สุกดีครับตามที่บอกเลยครับทำอาหารมาดีแค่ไหนแต่ว่าคนรับประทานบอกไม่อร่อยไม่ถูกใจคนรับประทานนี่ก็อาหารนั้นก็จะไม่ได้ดีที่สุดแล้วครับปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะครับสำหรับเนื้อไก่นี่เราใช้เวลาปรุงไม่นานอยู่แล้วครับเพราะว่าเราสไลด์ไม่ได้หนาด้วยบางๆแป๊บเดียวก็จะสุกแล้วอย่าสังเกตดูนะตัวพะแนงของเราจะมีความเข้มข้นดีมากครับกะทิแบบเข้มข้นแตกมันดีแล้วก็หอมดีมากมีน้ำจะน้อยไปนิดหนึ่งเพิ่มหางกะทิลงไปอีกหน่อยครับทยอยเติมได้เลยครับถ้าเกิดพะแนงของเรามันใสเกินไปเราก็สามารถหยอดเป็นหัวกะทิเพิ่มได้เลยนะครับแล้วแต่เลยนะว่าเราชอบเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สังเกตดูครับเนี่ยพะแนงของเราก็จะมีเป็นไขมันจากกะทิที่เราผัดกับพริกแกงครับลอยขึ้นมาสวยงามเลยครับลอยหน้าแบบเราไม่ต้องใช้น้ำมันพืชมาผัดพริกแกงเลยครับได้ทั้งความเข้มข้นแล้วก็หอมมันอร่อยเลยพอสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มจะสุกขึ้นมาสักประมาณ 80% ครับใกล้จะได้ที่แล้วก็ให้เราปรุงรสชาติต่อได้เลยครับน้ำตาลปี๊บครับสำหรับรสชาติของแกงพะแนงครับเขาจะออกเค็มแล้วก็ดันด้วยหวานนะครับปรุงแค่2อย่างให้น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาแค่นี้ก็พอละครับเป็นแกงที่ปรุงง่ายแล้วก็อร่อยง่ายเพราะว่าเขาจะได้ความเข้มข้นหอมมันมาจากตัวกะทิที่เราใส่ครับแล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะปรุงง่ายๆเลยครับในส่วนของน้ำปลานี่ก็ทยอยใส่ก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของพริกแกงเขาก็จะมีความเค็มมาอยู่แล้วครับอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะนะแนะนำให้ใส่แล้วลองชิมดูก่อนครับทำนี้พอก่อนแล้วก็ผัดให้น้ำตาลน้ำปลาเข้ากันดีเลยครับตอนนี้พะแนงไก่ของเราบอกหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับหอมมากเรียกว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่ทำรับประทานได้ง่ายๆเลยครับในสำหรับข้าวนี่แบบควรจะมีเลยทำง่ายครับแถมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่รับรองนะครับเติมข้าวไม่รู้จักอิ่มเลยสังเกตดูนะครับพอไก่เริ่มสุกเขาก็จะคายน้ำมาพอสมควรเลยครับที่เราเผื่อน้ำไว้ก็จะได้ความข้นพอดีเลยครับแบบที่ผมต้องการเลยอันนี้พอสังเกตว่าไก่สุกดีแล้วก็น้ำตาลละลายหมดดีแล้วนะครับลองชิมรสชาติดูนะหอมเครื่องพริกแกงดีมากครับรสชาติก็กำลังดีนี่อร่อยถูกใจแล้วครับก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยครับใส่ไปได้เลยอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้พะแนงเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมอร่อยให้มากยิ่งขึ้นเลยครับคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยปิดเตาได้เลยครับพะแนงไก่ของเราครับดูสิพะแนงแบบน้ำคลุกเข้มข้นเลยครับไก่นุ่มๆพริกแกงหอมๆครับเรียกว่าเป็นแกงพะแนงแบบโบราณที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นพะแนงอาหารไทยแบบโบราณครับที่สามารถทำรับประทานเองได้ง่ายที่บ้านเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ